ตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวรอตั้มกับน็อตก่อนเดี๋ยวผมถึงแล้วเซ็นทรัลเวิลด750เมตรเท่านั้นครึ่งชั่วโมงไม่ยังไม่ขยับเลยวันนี้นะครับ425 degree เขาได้เปิดตัว Flagship Store ของเขาที่ Central World เรียบร้อยแล้วจะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับโซนแรกนะครับที่เราจะพาเพื่อนมาดูกันก็จะเป็นโซนที่เรียกว่าเป็นกิมมิคของร้านนี้เลยก็ว่าได้นะครับเขามีชื่อเรียกเล่นๆว่าน้อง iPhone Ring นะครับเป็นโซนที่ทางร้าน425 degree เนี่ยเขาจะจัดเคสมาให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้ลองเลือกได้ลองเล่นได้ลองสวมใส่จริงๆกันเยอะมากนะครับผมถามพี่เจ้าของร้านเขาแล้วนะครับตะกี้มีอยู่ประมาณเกือบ700แบบให้ได้ลองใส่กันและเพื่อนๆสามารถที่จะเอาเคสที่ปกติเราไม่สามารถจะลองใส่ได้เนี่ยมาลองใส่กับสมาร์ทโฟนของตัวเองถ้าชอบก็ซื้อถ้าไม่ชอบก็ลองเปลี่ยนรุ่นเล่นไปได้เรื่อยๆทางร้านไม่ได้จำกัดนะครับว่าคุณจะสามารถลองได้แค่1ครั้ง2ครั้ง5ครั้งหรือ10ครั้งจะลองทุกแบบในร้านเขาก็ได้ไม่ว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าข้างในเขามีอะไรบ้างไปชมกันครับนี่ด้านในนะครับของน้อง iPhone Ring ของเขาเนี่ยจะมีเคสมาให้เราเล่นเนี่ยหลายระดับหลายเลเวลหลายแบรนด์มากซึ่งถ้าเราแผ่นขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับเราจะเห็นเลยว่าข้างบนเนี่ยเขาจะมีเลเวลของการกันกระแทกให้เราได้ดูแบบง่ายๆก่อนอย่างเช่นผมเป็นคนที่ลุยมากกับชีวิตนะครับชอบเคสที่กันกระแทกดีเป็นพิเศษก็จะมีเลเวล3ให้เลือกเลเวล2ให้เลือกเลเวล1ให้เลือกหรือถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชีวิตนี้ไม่ได้โลดโผนโจรทะยานเลยนะครับก็จะมีเคสที่เน้นบางเน้นเบาเน้นสวยไว้อีกโซนนึงให้เราลองเลือกใช้กันทีนี้กลับมาดูในฝั่งของเคสที่เขามีให้ลองกันนะครับจะมีให้ลองอยู่2แบบคือลองจับกับลองสวมใส่นะครับถ้าลองจับคุณหยิบปุ๊บดึงออกมาได้เลยตัวของเขาเนี่ยนะครับจะมีม็อกอัพให้เราเนี่ยนะครับได้ลองจับกันซึ่งม็อกอัพของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีแค่น้ำหนักที่มันใกล้เคียงกับสมาร์ทโฟนของเราเท่านั้นนะครับมันจะมีตัวอินโฟเมชันของตัวเคสตัวนั้นอยู่ด้วยเช่นตัวเนี้ย UAG Monarch กันกระแทกได้เท่าไหร่นะครับผลิตจากประเทศไหนการกระแทกสูงสุดเลเวลไหนของทางร้านนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้กับ iPhone หรือว่า Samsung รุ่นไหนบ้างเขาจะมีอินโฟเมชันบอกไว้อยู่นะครับรวมถึงด้านข้างครับเขาจะมีรุ่นที่สามารถใช้งานได้สีลายทั้งหมดที่ร้าน425 degree มีนะครับคุณสามารถมาดูของจริงได้ในรูปอาจจะสีเข้มของจริงอาจจะสีอ่อนกว่าอย่างเงี้ยก็สามารถมาจับได้เลยนะครับกับการลองใส่นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดึงลิ้นชักออกมาให้ดูนะฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่เห็นไหมคือร้านเขาตั้งใจมากนะครับเขาบอกว่าความตั้งใจของเขาในการทำโซนตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคือบางทีเราอยากจะลองเคสสักตัวหนึ่งแต่ว่าราคามันสูงแล้วเราไม่รู้ว่ามันจะพอดีฟิตกับมือถือเราไหมคุณมาลองเลือกได้เลยครับเจ้าแบบไหนแบบใสเคลียร์ใสด้านแบบแม็กเซฟแบบกันกระแทกคุณอย่าลืมนะครับว่าเคสบางยี่ห้ออย่างเช่น UAG อย่างเงี้ยครับมูลค่ามันสูงมากเชลนี้ทั้งเชลนี้ก็แบบผมว่าน่าจะมีสักหมื่นนึงแล้วนะนี่แค่เชลเดียวนะแล้วเขามีให้เราเลือกอ่ะ700แบบเต็มที่ได้เลยครับกับการเลือกใส่นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือเขาจะแปะรุ่นที่คุณจะใส่ลองไว้ได้ไม่ต้องมาคอยงมหาครับว่าเอ้ย iPhone 12รุ่นเก่าของเราจะใส่เคสตัวนั้นตัวโน้นตัวนี้ได้ไหมคุณดูได้เลยครับถ้ามีให้ลองคุณหยิบขึ้นมาประกบเข้าไปจบเลยเนี่ยครับตั้งใจทำมากนะอันนี้ผมชอบมากโซนนี้หรือว่าบางคนนะครับไม่ชอบการกันกระแทกอย่างเดียวมันดูดุไปอยากได้ความน่ารักน่ารักนะครับเคสกันกระแทกแม็กเซฟแล้วก็ใสเคลียร์มีคริสเตอร์อย่างเคสเมดก็มีให้ลองใส่เหมือนกันนะครับก็สามารถมาหยิบไปได้ผมได้ถามทางร้านเขาไปแล้วนะครับว่าสามารถที่จะลองได้กี่ครั้งก็บอกไม่จำกัดจำนวนครั้งความตั้งใจของเขาคืออยากให้ได้ลองเยอะๆที่สุดลองแล้วชอบค่อยไปจ่ายตังค์ซื้อหรือไม่ชอบก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ซื้อก็ได้แต่ควรจะซื้อ อุตส่าห์มาร้านเขาแล้วนะครับเนี่ยมีให้ลองเยอะมากอันนี้ผมชอบมากที่บ้านผมเนี่ยมีเคสเยอะแล้วนะแต่ผมว่าที่นี่เยอะกว่าหลายเท่าตัวมากมาลองกันดูได้ครับในโซนนี้อีกโซนนึงนะครับที่ต่อมาจากโซนฝั่งเคสก็คือโซนฟิล์มนะครับเคสฟิล์มเขาของคู่กันเนาะสิ่งที่พิเศษในโซนนี้ก็คือเขาจะมีฟิล์มหลากหลายยี่ห้อให้คุณเลือกใช้มากๆแล้วก็เขาจะไม่เชียร์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งครับคุณอยากจะซื้อราคาถูกคุณอยากจะซื้อราคาแพงคุณอยากจะลองจับฟิล์มด้านฟิล์มใสฟิล์มกระจกฟิล์มกระดาษคุณไม่รู้ว่าฟิลลิ่งมันเป็นยังไงคุณมาจับหน้าร้านได้นะครับที่ร้านเขาจะมีเลเวลของการกันกระแทกอยู่ครับเห็นไหมระดับ1ระดับ2ระดับ3อันไหนทัชลื่นอันไหนใสเคลียร์มีบอกหมดนะครับรวมถึงตัวสมาร์ทวอชหรือตัว
iMOS ที่ครอบเลนส์กล้องเขาก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันบางท่านอาจจะเห็นแค่ผมรีวิวยังไม่รู้เลยว่าหน้าตาของจริงเป็นยังไงมาลองเคาะๆดูได้ของจริงสีมันตรงกับมือถือเราหรือเปล่าเฮ้ยเราจะลองสวอปเป็นริงสีฟ้าเครื่องสีแดงไหมมันจะแมชกันไหมมาลองดูได้จากตรงนี้แล้วก็นี่คือโซนที่ผมชอบที่สุดครับผมไม่เคยเจอร้านไหนทำแบบนี้มาก่อนนะในชีวิตผมนะก็คือเรารู้แหละว่าฟิล์มด้านคือฟิล์มด้านฟิล์มใสคือฟิล์มใสฟิล์มกระดาษคือฟิล์มกระดาษแต่เราไม่รู้ว่าไอ้3ฟิล์มนั้นอ่ะมันต่างกันยังไงเวลารูปแล้วเนี่ยหรือว่าเวลาดูการแสดงผลแล้วเนี่ยแสงมันจะดรอปไปเยอะแค่ไหนคุณสามารถมาจับตัวจริงได้ที่ร้านเขาแล้วมันอยู่ติดกันเลยครับเขาทำมาให้คุณได้ลากนิ้วไปลากนิ้วมาและมีปากกาครับให้ลองได้ลองวาดได้ลองเขียนจริงๆอ่ะคือแบบมันจะมีใครกันวะที่แบบตั้งใจให้คนซื้ออ่ะได้ลองจริงๆได้ขนาดนี้คือเป้าหมายหลักของเขาผมรู้เลยว่าแบบไม่ได้กะขายแต่กะให้ได้ลองลองแล้วชอบค่อยซื้อในแบบที่ตัวเองชอบนี่คือพอยต์หลักของสโตร์ที่จำเป็นกว่าออนไลน์มากๆนี่คือโซนที่2ครับที่ผมอยากจะพาเพื่อนๆมาดูกันแล้วก็เป็นโซนที่ส่วนตัวผมนะชอบที่สุดนะครับชอบเพราะว่าเขาตกแต่งได้คอนทราสต์กับส่วนอื่นของร้านมากๆคนที่ชื่นชอบเคสชอบใส่แอคเซสซอรีที่มันดูฟรุ้งฟริ้งฟรุ้งฟริ้งโซนนี้เหมาะมากนะครับโซนนี้เป็นโซนที่เขาเรียกว่า Sparkle and Shine นะครับก็คือจะทำให้มันดูฟรุ้งฟริ้งวิบวับแวววาวที่สุดนะครับจุดเด่นของโซนนี้คือเขาจะมีเคสแบบฟรุ้งฟริ้งน่ารักน่ารักให้คุณได้เลือกเยอะมากนะครับไม่น่าจะมีช็อปไหนในไทยแล้วนะครับที่จะมีเคสฟรุ้งฟริ้งแล้วก็จัดโซนเฉพาะให้แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมมาพาดูก่อนเทพเจ้าเรียกว่าก็อดของเคสฟรุ้งฟริ้งก็คือเคสเมดเนี่ยนะครับก็จะมีหลายซีรีส์มากนะครับจะมีทางฝั่ง Rose Garden นะครับจะมีทางฝั่ง Clear Max Safe ที่เป็นเมจิกหรือว่า Super Star อย่าง Super Star เนี่ยผมเคยใช้นะครับหรือว่าจะเป็นโซนเคสที่ผมชอบมากๆอย่างการาดคริสตัลการาดเมเบิลนะครับการาดเพลอย่างเงี้ยการาดเมเบิลอ่ะคุณคิดดูว่าหน้าเถื่อนๆอย่างผมเคยใช้เป็นปีอ่ะทุกวันนี้ยังใช้อยู่เลยคือเคสวิบวับเวลวาวพวกนี้ครับบางทีเนี่ยสำหรับสายมูมันใช้ได้เช่นเปลือกหอยทองนะครับอย่างตัวนี้ครับการาดเมเบิลเนี่ยนี่คือทองจริงนะโซนนี้สายมูสายหวานมาลองดูได้หรือว่าคนที่ชื่นชอบแบรนด์เนมนะครับถ้าชอบแบรนด์เนมมาฝั่งนี้เลยครับเคสจากโค้ชครับอย่างผมกับตากล้องเนี่ยมีกระเป๋าโค้ชอยู่นะครับเราภูมิใจมากเพราะมันแพงเป็นหมื่นนะครับกว่าจะเก็บตังค์ซื้อได้นี่เคสของโค้ชเนี่ยเริ่มต้นแค่ 2-3,000 เองอ่ะ 2,000 กว่าบาทคุณก็เป็นเจ้าของเคสโค้ชแท้ๆก็มาลองใส่ดูได้นะครับอาจจะมีโค้ชดำโค้ชทองไม่ค่อยมีช็อปไหนที่เขาวางของจริงไว้ให้เราดูและสามารถที่จะหยิบจับขึ้นมาลูบๆคลำๆได้หรือคุณอยากจะลองใส่กับสมาร์ทโฟนของคุณเช่นคุณใช้14 Pro Max อยู่เฮ้ยเคสของโค้ชมันจะเหมาะกับ14 Pro Max สีทองของเราหรือเปล่าอ่ะมาลองใส่ดูได้ขอน้องพนักงานเขาแงะแล้วใส่เลยคุณไม่ต้องเกรงใจนะครับเขาไม่ได้ประดับนะเขาให้คุณลองมาลองได้หมดนี่คือคอนเซ็ปต์ของร้านเขาไม่ว่าจะเป็นรุ่นถูกรุ่นกลางรุ่นแพงจะเป็นกันกระแทกจะเป็นฟรุ้งฟริ้งจะเป็นแบรนด์เนมได้หมดโซนถัดมานะครับที่เราจะพาเพื่อนมาดูกันก็คือโซนของ iPad โซนนี้นะครับเขาจะมีเคสหลากหลายรูปแบบให้คุณได้เลือกมากปกติเวลาเราไปซื้อเคส iPad กันเขาจะไม่ให้ลองเขาจะไม่มีให้ดูด้วยซ้ำไปคือจะเป็นกล่องสำเร็จรูปมาแล้วอย่างนี้ครับคุณเห็นไหมนี่คือกล่องของเคส iPad โดยปกติเวลาเราไปที่ร้านเนี่ยจะมีอย่างนี้แต่ว่าเคสของร้าน425 degree ที่ดังมากๆก็คือ Suku Case ซึ่งผมใช้อยู่ตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าเขาแปะกาวไว้นะครับไม่นะครับ Suku Case ด้านหลังเขาเนี่ยจะเป็นแถบแม่เหล็กคุณดูนะไม่ได้แปะกับกาวนะครับตรงฝาข้างหลังเขาเป็นแม่เหล็กเราสามารถแปะเข้ากับฝาผนังก็ได้เราจะแปะเข้ากับตู้เย็นเราก็ได้อย่างแฟนผมใช้ซูกูเคสอยู่นะครับก็ไปแปะเข้ากับตู้เย็นเวลาทำอาหารก็จะได้ดูเมนูไปด้วยหรือว่าในฝั่งนี้ด้านในนะครับ iPad case เนี่ยทางร้าน425 degree เขาจะจัดลำดับหรือว่าจัดเลเวลหรือว่าจัดหมวดไว้เป็นแบบนี้ครับสายโต๊ะสายถึกสายไถสายคุ้มสายถือสายพลิ้วสายจบนะครับแต่ละสายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าแยกง่ายๆก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 สายสายหนึ่งก็คือเอาไว้สำหรับใช้งานกับ Apple Keyboard ทั้งหลายแหล่ของเขาที่ใช้กับ iPad นะครับอีกสายหนึ่งก็จะเป็นของผมก็คือมีตัวปิดข้างหน้าและอีกสายหนึ่งก็คือคนที่ไม่อยากจะใช้ตัวปิดข้างหน้าเน้นเบาๆพลิ้วๆพกพาง่ายในนี้ครับก็จะมีให้เราได้ลองจับตัวจริงอยู่ว่าแบบเฮ้ยตัวจริงเนี่ยมันเป็นยังไงบางยี่ห้อครับเราหาตัวจริงจับยากมากเช่นยี่ห้อนี้ครับ STM ยี่ห้อนี้มาจากประเทศออสเตรเลียนะครับเป็นเคสที่กันกระแทกดีเป็นเบอร์ต้นๆของแข็งมากนะครับมาลองจับดูได้อุ้ยมันแข็งแรงจริงหรือเปล่าเคสราคาตั้งพันกว่าบาทเกือบ 2,000 มันแข็งแรงจริงไหมมันใสเคลียร์จริงไหมลักษณะการเว้าช่องต่างๆมันโอเคไหมสำหรับคุณกับราคาที่คุณจะจ่ายไปคุณมาลองจับๆคำๆดูก่อนได้หรือคุณไปดูเคสมาอันหนึ่งครับพิตกะนะครับ 2,000 กว่าบาท
ตัวนี้เนี่ยเป็นเคสที่จะใช้เป็นสายเดสก์หรือว่าสายโต๊ะก็ได้เชื่อมต่อเข้ากับตัวMagic Keyboard ของ iPad เขาอย่างเงี้ยครับในตัว paper เนี่ยมันบอกว่ามันคือวัสดุคล้ายๆกับ Kevlar นะเป็น dry carbon นั่นนู่นนี่แต่เรานึกภาพไม่ออกเราอยากจะมาจับตัวจริงดูก่อนเราอยากจะมาจับน้ำหนักของมันดูก่อนว่ามันเบาอย่างที่เขาเคลมจริงๆหรือเปล่าคุณก็สามารถมาจับได้จากที่หน้าร้านเขาเลยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเคส high end แบบเนี้ยมันไม่มีให้ลองน้อยมากที่เราจะสามารถหา reference ใกล้ๆบ้านเราได้คุณมาเลือกได้เลยครับเกือบ20แบบที่ร้านจะเอาแบบไหนบางเบาสีไหนมีให้ดูหมดเป็นโซนที่ผมว่าสาย iPad นะน่าจะชอบส่วนด้านในนะครับเราจะเป็นโซนที่เขาเรียกว่า425 Audio นะครับร้าน425 Degree เนี่ยนะครับเขาไม่ได้ขายเคสขายฟิล์มอย่างเดียวนะครับทางร้านเขาเนี่ยขายหูฟังด้วยซึ่งหูฟังที่เขาเลือกมาเนี่ยส่วนใหญ่นะจะเป็นแบรนด์ระดับไฮเอนด์หรือว่าแบรนด์ที่พวกเราเนี่ยรู้สึกว่าคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่แล้วนะครับรวมถึงที่ร้านนี้เขามีโซน Audio ซึ่งผนังของเขาเนี่ยเก็บเสียงเราเข้ามาอยู่ข้างในเนี่ยนะครับความวุ่นวายจากข้างนอกจะไม่ทะลุเข้ามาคุณผู้ชายที่พาแฟนมาเลือกเคสเลือกฟิล์มนะครับคุณสามารถมาใช้เวลาอยู่กับห้องนี้ได้ฟังเพลงเทสลำโพงได้หมดในห้องนี้นะครับเขามีตัวเทสหลากหลายยี่ห้อให้เราได้ลองฟังกันนะครับผมขออนุญาตไปทางฝั่งนู้นก่อนดีกว่านะครับฝั่งนี้เนี่ยนะครับจะเป็นโซนที่เขาเรียกว่าโซนหูฟัง True Wireless นะครับซึ่งเขามีหลากหลายแบบมากไม่ว่าจะเป็นฝั่งเกมมิ่งฝั่งคุ้มค่าคุ้มราคาฝั่งไฮเอนด์ที่เป็น True Wireless Stereo มีให้เลือกเยอะมากผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับในฝั่งนี้ฝั่งเกมมิ่งนะครับผมตกใจมากตอนที่เข้ามาเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะนี่คือหูฟัง ROG ครับ Republic of Gamer ซึ่งหายากมากแต่ที่ร้านเขามีขายและมีให้ลองฟังด้วยนะครับผมเองเนี่ยรีวิว ROG Phone มาต้องรีวิวเท่านั้นนะถึงจะได้แต่นี่ที่ร้านเขามีให้คุณได้ลองเล่นกันเลยนะครับหรือว่าจะเป็น Soundpeed นะครับที่เป็นตัวเล่นเกมนะครับนี่เห็นไหมเขาก็มีให้ลองเล่นเหมือนกันจะเป็นฝั่งเน้นเสียงคุ้มค่าคุ้มราคานะครับมีตัวหนึ่งครับที่ผมเข้ามาแล้วสะดุดมากนะครับก็คือตัว Edifier GX07 นะครับตัวนี้เนี่ยการเปิดกล่องเขาจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับซุปเปอร์คาร์ที่เราคุ้นเคยกันนะครับซิสเซอร์ดอทางร้านเขาเนี่ยจะชาร์จแบตให้เราไว้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณมาถึงปุ๊บคุณเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนคุณแล้วก็ฟังได้เลยนะครับอันนี้ดีมากผมชอบนะในฝั่งนี้นะครับเขาก็จะมีหูฟังที่เรียกว่าเป็นระดับไฮเอนด์ราคาที่เราไม่สามารถที่จะจับต้องกันได้ง่ายๆแต่ว่าทางร้านเขาเนี่ยวางไว้ให้เราได้ลองเล่นเลยไม่ห่วงของนะครับผมชอบมากนี่ Sony WF-1000MX Mark IV ครับราคาอยู่ที่ 8,990 บาทให้ลองฟังเลยนะครับหรือจะเป็นหูฟังของ Bose นะครับ Quiet Comfort ราคา 1,600 กว่าบาทก็มีให้ลองฟังหูฟังไฮเอนด์อื่นๆที่เราไม่อาจที่จะหาฟังจากที่ไหนได้ร้านเขาไม่มีโซนให้เราได้ลองฟังแบบพิเศษร้าน425 Degree ที่ Central World ครับมีห้องออดิโอให้คุณได้ลองฟังไม่ได้จำกัดเลยว่าคุณจะฟังได้แค่1รุ่น2รุ่นคุณฟังกี่รุ่นก็ได้คุณฟังคอมเพร์เทียบกันก็ได้มาลองได้เลยครับจากในโซนนี้นะอีกฝั่งนึงนะครับก็จะเป็นในฝั่งของหูฟังแบบ Full Size นะครับบางท่านอาจจะชอบหูฟัง Full Size ในเรื่องของการใส่แล้วมันฟิตป้องกันเสียงดีเขามีตั้งแต่ราคาหลักพันต้นๆจนถึงราคาหลักหลายหมื่นนะครับอยากจะเปรียบเทียบฟีเจอร์ Noise Active Cancelling คุณใส่ปุ๊บคุณลองเดินออกไปตรงกลางของร้านที่เสียงจ้อแจ้จ้อแจ้คุณจะรู้ได้เลยว่าประสิทธิภาพของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงแล้วมีให้ลองเยอะมากนะครับ Sony Bose Edifier Audio Technica ครับนี่ผมตกใจมากเพราะว่านี่คือยี่ห้อหูฟังที่ทำหูฟังฟูลไซส์มาแล้วดีมากๆมีตั้งแต่ตัวเริ่มต้นตัวแพงแล้วแต่คุณจะเลือกครับรวมถึงด้านหลังครับถ้าเราเดินเข้ามาเนี่ยครับคุณจะพบว่าตรงนี้จะเป็นโซนที่เงียบที่สุดแล้วของร้านนี้ไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยครับเงียบมากนะครับโซนนี้คือโซนที่เอาไว้ฟังลำโพงบลูทูธเรียกว่าดีสุดแล้วแหละเท่าที่ราคา 10,000 20,000 30,000 จะซื้อได้นะครับนี่ครับ B&O Fender Bose JBL Transmart Drivit มีหมดให้เราได้ลองฟังกันครับสิ่งที่ผมชอบที่สุดคือบรรยากาศของห้องเนี้ยมันดีมากร้านเขาเน้นขายเคสขายฟิล์มอ่ะแต่ว่าในโซนออดิโออ่ะคือมันดีกว่าร้านออดิโอหลายๆร้านที่ผมเคยไปสัมผัสมาด้วยซ้ํานะครับโซนนึงนะครับที่อยากจะพาเพื่อนมาดูกันก็คือโซนกระเป๋านะครับซึ่งกระเป๋าที่เขามีให้เราได้ลองเลือกเนี่ยมันเป็นกระเป๋าที่สามารถใช้งานได้กับแกดเจ็ตของเราได้ค่อนข้างที่จะครบเลยนะอย่างเช่นฝั่งข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เอาไว้ใช้กับพวกสมาร์ทโฟนหูฟังหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าถัดขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นโซนของคนที่ใช้งาน iPad ด้วยก็จะมีให้เลือกหรือว่าคนที่เป็นแบบสายพกของเยอะๆวันนึงนะครับพกไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะครับก็จะมีพวกกระเป๋าเก็บแล็ปท็อปกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กกระเป๋าใส่ iPad ที่รวมไว้ได้หมดเลยทั้งหมดทั้งมวลที่เล่ามาก็จะมีให้เลือกเยอะมากนะครับแต่ผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับยี่ห้อ
ทอมท็อกกระเป๋าตัวนี้ครับผมไม่เคยเห็นมาก่อนผมพูดตรงนะแล้วราคามันถูกมาก 1,390 บาทนะครับพอ 1,300 เนี่ยผมคิดไว้แล้วอย่างหนึ่งเฮ้ยมันทำอะไรได้บ้างออปชันมันดีไหมเพราะว่าราคามันจับต้องง่ายถูกไหมพี่เจ้าของร้านเขาก็มาลองให้ผมได้ดูครับหนึ่งและมันมีสีให้เลือกเยอะสีเขียวสีส้มสีขาวสีดำอย่างเงี้ยเฮ้ยเวลาเราพาดกับตัวเราแล้วเนี่ยมันเหมาะกับสีอะไรมันมีกระจกเยอะมากนะครับในร้านเราก็ลองไปพาดแล้วก็ไปเดินดูนะครับแล้วก็ออปชันของตัวกระเป๋าของเขาเนี่ยนอกเหนือจากวัสดุที่มันจะจับแล้วดีเนี่ยครับด้านในเนี่ยมันมีช่องให้เราได้ใส่ของเยอะมากนะครับใส่ iPhone หูฟังกระเป๋าตังค์นะครับมีซิปด้านหน้าให้เราได้ใช้นะครับแล้วก็มันมีอีกหนึ่งฟีเจอร์ครับที่ทำให้ผมจะซื้อกระเป๋าตัวนี้กลับบ้านวันนี้คือที่คล้องกุญแจเคยไหมครับกลับบ้านไปจะหากุญแจไม่รู้อยู่ในกระเป๋าไหนหาไม่เจอคุณดึงไอ้เส้นแดงๆเนี่ยขึ้นมาปุ๊บเจอเลยโคตรฉลาดนะครับอันนี้คือดีมากกระเป๋าตัวนี้ก็มีช่องลับอยู่ข้างหลังนะครับซึ่งเอาไว้กันโดนกรีดเพราะมันอยู่ข้างหลังไงมันแนบไว้กับอกโดนกรีดมายังไงก็ไม่หายนะครับเรามองในเน็ตเราไม่รู้นะว่าแบบฟีลลิ่งการจับสีจริงๆเขาเนี่ยมันจะเหมาะกับเราหรือเปล่ากับราคาที่เราจ่ายไปแต่อย่างเงี้ยครับพอมีของจริงให้ดูเงี้ยมันง่ายนะครับตัดสินใจง่ายนะหรือว่าอีกอันนึงอันนี้ชอบเหมือนกันกระเป๋า Urban Nature นะครับกระเป๋าตัวนี้เนี่ยเป็นกระเป๋าที่เหมือนดูเล็กๆอย่างนี้เนาะแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยสามารถที่จะเก็บ iPad ได้ตัวเขาเนี่ยนะครับเวลาเราจะเก็บ iPad คือเราง้างออกมาเงี้ยครับมันจะมีสล็อตให้ใส่อยู่คือแบบใช้ได้ว่ะคือตั้งใจทำมากนะกระเป๋าตัวนี้ผมชอบแล้วก็ถ้าเกิดวันไหนที่เราใส่ของเยอะๆเช่นเราพก iPad กระเป๋าตังค์แล้วก็สามารถมาขยายไซส์จากตรงนี้ได้อีกคือแบบเฮ้ยดีว่ะหรือว่ากระเป๋ายี่ห้อเทพๆที่เราแบบคุ้นหูกันอยู่แล้วอย่างพีคดีไซน์ที่ร้านเขาก็มีให้ลองจับเหมือนกันคือพีคดีไซน์นี่คือเป็นแบบกระเป๋าที่คุณจะต้องสั่งข้ามเดือนข้ามปีนะครับแต่หน้าร้านมีให้ลองครับอันเนี้ยดีมากชอบนะประมาณนี้กันสำหรับโซนกระเป๋าครับใครซื้อ gadget เยอะๆพกไปวันนึง5เครื่องหูเครื่องอยากได้กระเป๋าชัวๆกับ gadget ของตัวเองก็มาลองใส่ลองใช้งานจากตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคครับโซนถัดไปนะครับที่เราจะพาเพื่อนๆมาดูกันก็จะเป็นโซน Deck Setup หรือว่าโซนโต๊ะคอมนั่นเองทางร้าน425 Degree เนี่ยครับเขารู้สึกว่าเดี๋ยวนี้เทรนด์ของตัวคีย์บอร์ดเทรนด์ของตัวโต๊ะคอมนะครับมันมาแรงมากขึ้นทางร้านเขาเองก็มีผลิตภัณฑ์ที่ขายเหมือนกันก็คือตัวคีย์บอร์ดซึ่งผมตกใจเหมือนกันมาที่ร้านเนี่ยคุณจะเห็นว่าคีย์บอร์ดคัสตอมของเขาหรือว่าคีย์บอร์ดที่เราเล่นกันอยู่ในออฟฟิศเนี่ยของพวกเราครูแซบนะมีอยู่ที่นี่เยอะมากนะครับเอาอันดับแรกก่อนเลยเดินเข้ามาสิ่งแรกคุณจะเจอคือคีย์บอร์ดยี่ห้อ AZIO คีย์บอร์ดที่เขาวางให้เราได้ลองเล่นเนี่ยมันเป็นคีย์บอร์ดที่ผมเห็นในเน็ตมานานมากแต่ไม่เคยได้ลองจับตัวจริงนะครับเห็นแค่ว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่มีความเรโทรแล้วก็เป็นแมคานิคอลคีย์บอร์ดนะครับมีสีนู่นนี่นั่นแล้วก็ตัวที่วางข้อมือเนี่ยเป็นไม้นั่นนู่นนี่คือเราไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนแต่พอเขามีหน้าช็อปให้เราได้ลองเล่นเนี่ยครับอันดับแรกก่อนเลยสีเป็นยังไง2ฟีลลิ่งการจับเป็นยังไงเสียงกิ๊ก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 ของเขาเนี่ยเรารับได้หรือเปล่าการเชื่อมต่อเป็นยังไงกับราคาที่เราจ่ายไปเกือบหมื่นเนี่ยความแข็งแรงทนทานมันเป็นยังไงบางคนเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับคีย์บอร์ดไซส์ไหนคุณก็สามารถมาลองได้กับในฝั่งด้านหลังครับตรงนี้เขาจะเซตอัพตัวโต๊ะให้เราได้ดูกันว่าเฮ้ยถ้าคุณมีลำโพงแบบนี้คุณมีจอคอมแบบนี้คุณมีแมคานิคอลแบบนี้มันจะเหมาะกับโต๊ะคุณหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราผัดเข้ามานะครับฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นฝั่งของตัวเครื่องเสียงที่เป็นเครื่องเสียงคอมพิวเตอร์มันมีแบบนี้ให้ลองซึ่งที่บ้านผมครับใช้ลำโพงยี่ห้อนี้เหมือนกัน Edifier นะครับเป็นลำโพงของคอมนะเสียงดีมากราคาไม่แพงครับเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 2-3,000 นะครับไล่ไปถึงหลักหมื่นเสียงดีบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วก็นี่คือโซนที่ผมคิดว่าทีมงานของผมจะชอบมากคือโซนของตัว Mechanical Keyboard แบบคัสตอมได้นะครับเราสามารถมาลองจับๆดูได้เฮ้ยคีย์ครอนที่เขาฮิตกันในเน็ตคีย์ครอนที่ยูทูบเบอร์หลายๆคนใช้กันนะครับฟีลลิ่งมันเป็นยังไงเทียบกับยี่ห้ออื่นในราคาใกล้ๆกันแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงสามารถมาลองจับได้จากตรงนี้หรือฝั่งข้างหลังครับสายคนที่ใช้งานง่ายๆล่ะนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกคีย์บอร์ดบลูทูธใช้งานง่ายๆ Logitech เซตเนี้ยใช้งานได้เลยเนี่ยน่ารักๆนะครับก็สามารถซื้อกลับบ้านได้หรืออุปกรณ์ที่เราไว้วาง iPad นะครับหนักๆมาลองวางดู iPad มาวางปึ้งรับน้ำหนักของเราได้ไหมเด็กเซตอัพตรงนี้นะครับก็จะมีของให้เราได้ลองเล่นประมาณนี้ถ้าเกิดใครชอบMechanical Keyboardอยากลองโซนจัดโต๊ะคอมสวยๆก็มาลองดูได้จากในโซนนี้เลยนะครับและนี่คือโซนสุดท้ายนะครับโซนแคชเชียร์แล้วก็เซอร์วิสนะครับบางท่านนะครับซื้อของเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาจ่ายตังค์ก็สามารถมาจ่ายตังค์ได้ที่แคชเชียร์ตรงนี้นะครับแล้วก็โซนเซอร์วิสเนี่ยครับทางร้าน425 degree เนี่ยเขาทำมาเพื่อที่ว่าบางท่านเนี่ยเฮ้ยซื้อเคสไปแล้วมีปัญหานะครับอยากจะส่งเคลมนะครับมาเซอร์วิสตรงนี้มาส่งเคลมตรงนี้ได้หมดนะครับหรือว่าบางท่านนะครับซื้อฟรีมาจากร้าน425 degree ออนไลน์นะครับพอมาส่งถึงที่บ้านปุ๊บเฮ้ย
ติดไม่เป็นเอายังไงดีโลเลกับชีวิตนะครับกลัวติดไปแล้วพังนะครับขึ้น BTS ครับมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4เอามาให้น้องพนักงานเขาติดได้ฟรีทั้งนี้ทั้งนั้นครับจะต้องซื้อจากร้าน425ดีกรีเท่านั้นนะครับรวมถึงบางท่านนะครับมาซื้อเคสที่ร้านรู้สึกว่าเอ้ยฟิล์มที่เราติดรู้สึกว่ามันเก่าไปแล้วนะครับอยากได้ฟิล์มใหม่นะครับก็สามารถซื้อฟิล์มใหม่จากที่ร้านเอามาติดจากตรงนี้ได้พนักงานเขาติดให้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหนึ่งเซอร์วิสที่ดีมากๆจากร้าน425ดีกรีใครที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้นะครับอยากจะลองเลือกซื้อเคสฟิล์มหูฟังกระเป๋าบ้านรถไม่มี ก็สามารถมาเลือกซื้อได้ที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับกับร้าน425ดีกรีที่เราเองก็เป็นแฟนคลับเขามานานนะครับ10ปีแล้วที่เขาขายออนไลน์มาแล้วก็เมื่อปีที่แล้วปลายปีเขามี Pop-up Store ด้านล่างนะครับปีนี้เขามี Official Store ใหญ่ๆเป็น Flagship Store ให้เราได้ลองมาจับของจริงกันเลยนะครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของร้าน425ดีกรีนะครับ Flagship Store ของเขาที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น4นะครับอยู่ใกล้กับร้านมูจินะใครสนใจนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นเคสเล่นฟิล์มหรือจะเป็นหูฟังก็ได้หรือจะเป็นเคส iPad ก็ได้หรือจะเป็นกระเป๋าก็ได้หรือจะเป็นmechanical keyboard ก็ได้นะครับเดี๋ยวลองฟังก่อนเดี๋ยวจะลองจับตัวจริงก่อนก็สามารถแวะเวียนมาได้ที่ช็อปเขาได้เลยนะครับเขาเปิดอยู่ทุกวันนะขอบคุณร้าน425ดีกรีด้วยกันนะครับที่ให้เราได้ลองมาลองเที่ยวร้านของเขาในวันนี้นะครับเดี๋ยวครั้งหน้าพาไปเที่ยวไหนอีกก็รอชมแล้วกันเจอใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายโปรโมชั่นเปิดร้านนะครับซื้อครบ 2,000 บาทได้แถมคลิปต็อกมินิของเคสเมดนะครับหรือว่าจะเป็นตัวหัวชาร์จนะฟรี